สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพับเหรียญโปรยทานเป็นรูปดอกกุหลาบแบบนี้กันนะคะขั้นตอนแรกเราก็ตัดริบบิ้นเบอร์2มาด้วยกันทั้งหมด8เส้นนะคะความยาวเส้นละ40เซนติเมตรค่ะจากนั้นให้เราพับปลายริบบิ้นด้านหนึ่งลงมาแบบนี้ความยาวประมาณ12เซนติเมตรนะคะอันนี้จะเรียกว่าด้านสั้นต่อมาเราก็จะมาเริ่มทำฐานเราจะหยิบริบบิ้นมาทีละคู่นะคะอันนี้คือคู่ที่1แล้วก็หงายด้านสั้นขึ้นด้านบนค่ะต่อมาก็จับคู่ที่2มาแล้วก็เอาคู่ที่2คล้องคู่ที่1แบบนี้ต่อมาคู่ที่3ก็เอามาคล้องคู่ที่2แบบนี้แล้วก็คู่สุดท้ายให้สอดปลายด้านสั้นเข้าไปในรูของคู่ที่1ก่อนแล้วพลิกกลับด้านมาเอาปลายอีกด้านสอดเข้าไปในรูของคู่ที่1เราก็จะได้ริบบิ้นสานกันแบบนี้ค่ะสังเกตนะคะว่าด้านสั้นจะอยู่ด้านบนทั้ง4เส้นจากนั้นให้เราใส่เหรียญแบบนี้แล้วพับด้านสั้นจากบนลงล่างขวาไปซ้ายล่างขึ้นบนและจากซ้ายไปขวาสอดปลายริบบิ้นเข้าไปในรูนี้จะได้แบบนี้จากนั้นให้เราพลิกกลับด้านมาจับริบบิ้นด้านสั้นจากบนพับลงมาด้านล่างขวาไปซ้ายล่างขึ้นบนและซ้ายไปขวาสอดปลายริบบิ้นเข้าไปในรูนี้นะคะจะได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านมาจับเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วบิดริบบิ้นแบบนี้สอดปลายริบบิ้นเข้าไปในรูนี้ดึงให้กระชับนะคะจะได้แบบนี้ทำให้ครบทั้ง4เส้นบิดปลายริบบิ้นแบบนี้อีกรอบนะคะจับริบบิ้นแบบนี้แล้วบิดริบบิ้นแบบนี้เอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปในรูนี้ดึงให้กระชับเส้นถัดมาก็เหมือนกันค่ะสอดปลายริบบิ้นเข้าไปในรูดึงให้กระชับเส้นสุดท้ายสอดปลายริบบิ้นเข้าไปในรูดึงให้กระชับเสร็จแล้วขั้นตอนถัดมาเราก็จะมาหมุนเกสรด้านในกันนะคะให้เราจับเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมาอันนี้จับคู่นี้แล้วกันนะคะวนไปทางขวามือเอาคู่ที่2มาทับคู่ที่1คู่ที่3มาทับคู่ที่2และคู่สุดท้ายหมุนมาทับคู่ที่3จากนั้นให้เราจับตรงจุดที่ริบบิ้นปัดกันนะคะแล้วก็หมุนริบบิ้นให้เป็นวงกลมนิ้วโป้งด้านซ้ายให้เรากดตรงนี้ไว้นะคะพร้อมกับหมุนประมาณนี้เสร็จแล้วก็ให้เราเอาเส้นที่อยู่ด้านนอกสุดเส้นเดียวนะคะสอดปลายริบบิ้น
เข้าไปในรูนี้เห็นไหมคะจับแล้วก็สอดปลายลิปบิ้นปลายลิปบิ้นก็จะออกรูนี้ดึงให้กระชับจะได้ลักษณะนี้เส้นถัดมาให้เราปล่อยไว้เฉยๆนะคะแล้วเอาเส้นถัดมาจับแบบนี้แล้วโค้งปลายลิปบิ้นเข้ามาสอดในรูนี้ค่ะปลายลิปบิ้นก็จะออกรูนี้ดึงให้กระชับเส้นถัดมาปล่อยเลยนะคะเส้นถัดมาเราก็จับปลายลิปบิ้นสอดเข้าไปในรูนี้เราจะสอด1เส้นปล่อย1เส้นแล้วก็สอด1เส้นสลับกันไปจนหมดลิปบิ้นนะคะจนครบทั้ง8เส้นเส้นถัดมาปล่อยเส้นถัดมาก็จับลิปบิ้นสอดเข้าไปในรูนี้จะได้ลักษณะนี้จากนั้นก็ให้เราจับแต่ละเส้นมารวมกันแล้วก็หมุนเป็นวงกลมรอบเกสรด้านในค่ะได้ลักษณะนี้จากนั้นให้เราเอาเส้นนอกสุดบิดริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้แล้วเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปในรูนี้แบบนี้นะคะปลายลิปบิ้นก็จะออกรูนี้แต่ว่ามันจะอยู่ด้านล่างของเส้นยาวแล้วก็ดึงเส้นถัดมาก็ทำเหมือนกันเลยค่ะบิดลิปบิ้นไปด้านหลังแล้วสอดปลายลิปบิ้นเข้าไปในรูนี้ปลายลิปบิ้นก็ออกด้านหลังเส้นนี้ดึงให้กระชับเส้นถัดมาบิดลิปบิ้นไปด้านหลังแล้วก็สอดปลายลิปบิ้นเข้าที่รูนี้ดึงเส้นสุดท้ายเราก็จัดกลีบนะคะให้สวยงามขั้นตอนถัดมานะคะเราก็จะมาทำกลีบของเส้นยาวกันให้เราจับริบบิ้นเส้นยาวเส้นไหนก่อนก็ได้บิดไปด้านหลังปลายริบบิ้นชี้มาทางขวามือแล้วก็พับไปด้านหลังอีกรอบเราจะเอาริบบิ้นข้ามกลีบนี้นะคะที่เป็นสามเหลี่ยมเอาปลายริบบิ้นมาสอดเข้าด้านในกับกลีบนี้เลยค่ะปลายริบบิ้นก็จะออกด้านล่างสุดเลยนะคะดึงให้กระชับพร้อมกับจัดกลีบดอกจะได้ลักษณะนี้ต่อมาเส้นถัดมาบิดไปด้านหลังปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวามือแล้วก็พับไปด้านหลังอีกรอบข้ามกลีบสามเหลี่ยมกลีบนี้แล้วก็เอาปลายริบบิ้นมาสอดเข้าที่รูเดียวกันกับกลีบนี้ค่ะสอดเข้าด้านหลังนะคะด้านหลังของกลีบนี้ปลายริบบิ้นก็จะออกด้านล่างสุดของเส้นนี้ดึงให้กระชับพร้อมกับจัดกลีบดอกประมาณนี้เส้นถัดมาก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะ
เส้นสุดท้ายบิดริบบิ้นไปด้านหลังปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวามือพับไปด้านหลังอีกรอบปลายริบบิ้นก็สอดเข้ารูเดียวกันกับกลีบนี้เราก็ใช้ตัวช่วยนะคะในการดึงปลายริบบิ้นออกมาจัดกลีบไปด้วยแล้วค่อยๆดึงให้กระชับเสร็จแล้วเราก็มาไล่จัดกลีบดอกให้สวยงามนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็จะมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินมาออกนะคะก็แล้วแต่เลยว่าเราจะตัดให้เป็นรูปอะไรอันนี้จะตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมละกันนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดอกกุหลาบ8เส้น